ตอนหลังก็เดี๋ยวครูอัดไว้ให้ลงตอนบ่ายนะปกติแล้วครูจะส่งคลิปใช่ไหมสำหรับป.1แต่ครั้งนี้เนี่ยเนื้อหามันเป็นการเขียนโปรแกรมมันก็ใช้คำว่ายากได้ไหมใช้คำว่าไม่ค่อยจะง่ายแล้วกันไม่ค่อยจะง่ายก็เลยต้องทำให้ดูครูโสครับนัด11โมงแต่นี่มา11โมง8ครับ11โมง9แล้วนะรอเพื่อนก็สวัสดีจ้าถ้าคนเข้ามา20คนเริ่มสอนตอนนี้12แล้วครับใครก็จะเหี่ยงรวยสวัสดีค่ะครูอัดคลิปไว้ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าจอใช่ไหมเห็นแต่หน้าครูใช่ไหม22ค่ะตอนนี้13แล้วนี่มันแป๊บเดียวเองเราก็จะแก่กันแล้วเนี่ยเราจะขึ้นป.2ได้แล้วนะเนี่ยอีกแค่เดือนเดียวเองสวัสดีค่ะเราจะขึ้นป.2ในอีก1เดือนกันแล้วเป็นแบบว่าเด็กยุคโควิดเลยนะเรียกว่ากระโดดข้ามป.1เปิดวาร์ปตอนนี้มันมีเชื้อใหม่ชื่ออะไรนะโอริโอใช่ไหมโอไมคอนค่ะโอไมคอนครับโอไมคอนโอริโอก็น่ากินเกินไปครับครูเวลากินนั้นต้องบิดชิมครีมแล้วจุ่มนมใช่ไหมแต่ผมกินครีมทุกอันเลยกินแต่ครีมเอาคุกกี้ไปให้อะไรให้แมวกินให้ปลากินผมก็กินคุกกี้เหมือนกันบางคนนะกินแต่ครีมเอาคุกกี้ไปให้หมากินเลยนะแต่มันก็หมามันก็กินได้อยู่นะแต่เปลืองเงินหน่อยอ่ะมันไม่ใช่อาหารหมานะเป็นอาหารเด็กนะอาหารคนตอนนี้14แล้วแต่คนก็กินได้โอริโอเนี่ยพอกินเข้าไปเยอะเนี่ยนอกจากฟันผุแล้วผมเห็นในโฆษณาดูครับใช่ไหมนั่นมันอะไรน่ะนั่นมันลูกอมวิตามินซีนี่ใช่ครับคนที่พิตีมีสียังผุไปอับสดเปี้ยวไปคำถามก็คือพระอาจารย์เนี่ยชอบเอาวิตามินซีมาแจกเด็กๆถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยมันเป็นอะไรไหมกิน20เม็ดนี่เป็นอะไรไหมเหมือนยาไหมกินวิตามินซี20เม็ดกิน20เม็ดก็เปรี้ยวมากครับมันจะเป็นไงกับร่างกายครับถ้ากินเยอะๆวิตามินซีมันกิน20เม็ดไม่ได้แล้วต้องกินได้แค่1เม็ดอ้าวแล้วทำไมถึงกิน20เม็ดไม่ได้ล่ะในเมื่อเรากินข้าวทีเป็นร้อยเม็ดได้โอ้โหวิตามินบางชนิดกินเยอะๆไม่ได้แต่วิตามินซีฟังนะวิตามินซีมันละลายในน้ำเขาถึงไปทำน้ำวิตามินขายในเซเว่นเคยเห็นไหมไม่ใช่น้ำเปล่านะมันเป็นขวดๆอ่ะมันเป็นขวดเหมือนน้ำเปล่าแต่มันราคาแพงกว่ามันอยู่ในตู้เย็นมีบางอย่างให้หมดเลยป่ะคุณครูหนูกินหมดถุงนึงกับน้องอ่ะวิตามินซีละลายในน้ำได้นะครับดังนั้นถ้าเรากินเยอะเกินไปร่างกายก็ฉี่ออกมาได้มันก็ออกมาทางฉี่ผมดังนั้นกินเยอะไม่เป็นไรแต่มันเปลืองเปลืองนะกินเยอะไปแต่ถ้าวิตามินอื่นไม่ควรกินเยอะนะเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K A D E K นี่ละลายในไขมันถ้าเรากินวิตามินเยอะๆมันขับออกมาทางฉี่ไม่ได้มันสะสมในร่างกายนะไตทำงานหนักนะลุงอย่าไปกินเยอะแต่วิตามิน C ถึงแม้จะละลายในน้ำได้ก็ไม่ควรกินเยอะอยู่ดีเปลืองเอาความต้องการไม่มันละลายในน้ำเพราะว่ามันกินเข้าไปในกระเพาะแล้วมันก็ฉี่มันละลายในน้ำฉี่ไงครูบอกว่ามันละลายในน้ำเลยออกมาทางฉี่มันไม่สะสมแต่บางวิตามินเนี่ยสะสมเพราะว่าละลายในไขมันดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆต้องกินไขมันบ้างกินพวกเนยพวกน้ำมันกินไขมันบ้างเพราะไขมันมันไปทำละลายวิตามินบางชนิดถ้าเราไม่กินไขมันเราก็จะไม่ได้รับวิตามินบางชนิดเพราะมันไม่มีตัวละลายไม่มีตัวทำไขมันเยอะมันไปไขมันอุดตันได้อุดตันในตัวเนี่ยอ้วนแบบครูนี่แหละเนี่ยไขมันอุดตันที่แก้มมันเนี่ยนะ
แล้วเราก็เป็นใช่ไหมนุสราอะไรเนี่ยสีนี่ก็ไขมันอุดตันที่แก้มไหมแก้มย้อยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเด็กๆเรียกว่าคุณครับถ้าผมกินตั้ง20-30 อันเนี่ยตอนนี้17คนแล้วอีก3เองรออีก2นาทีถ้าเกิดไม่มาก็จะมากก็เริ่มแล้วเริ่มสอนที่20-30อันเท่านั้นเองถ้าผมกินยาไม่ได้แล้วนะครับเยี่ยมเอาไปทุบให้ละเอียดก่อนหรือเปล่าเอาไปทุบให้ละเอียดก่อนหรือเปล่าไม่ได้นะมันกินได้ตั้งนานแล้วข้าวผมอีก2นาทีอีก2นาทีแล้วรอเพื่อนคุณศาสตร์สอนสนแล้วก็อยากให้นักเรียนได้เข้ามานะครับตอนสอนเนี่ยครูจะให้เราครูจะปิดไมค์พวกเรานะเพราะว่าเดี๋ยวป.1เนี่ยคุยกันแล้วสอนไม่รู้เรื่องอะไรนะมีสีอุดตันด้วยครับมีสีได้ว่าแต่อันพ่อผมอะไรอุดตัน30 อันวิตามินซีวิตามินซีพ่อผมกินวิตามินดีตั้ง20-30 อันเลยอ่ะจริงๆมันก็กินให้มันสดชื่นได้มันเปรี้ยวๆแกงง่วงได้ใช่ไหมใช่ผมเมารถแม่ด้วยครับผมเมารถแม่ด้วยครับพ่อหนึ่งผมเมารถที่มีแอร์ครับเมารถแอร์เมารถแอร์เมานี่คือเมากินเหล้าหรือเปล่าขอบคุณมากเมากินเหล้าหรือว่าเมาอะไรไม่ครับผมเวลาผมขึ้นไปตรงที่รถมีแอร์ครับถ้าพ่วงอ้วกแตกไหมครับโอ้มีอ้วกแตกม่วงครับอ๋อม่วงอาการเมารถเนี่ยก็แก้ด้วยการจะอ้วกแตกครับมีมากคุณครูครับมีรถอัลโมดโอเคได้เวลาเรียนตอนนี้มีคนมา16คนไม่เป็นไรใครมาเรียนหลังจากนี้ก็ให้ดูคลิปการสอนย้อนหลังตอนนี้ครูจะปิดไมค์เด็กแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันแล้วงงนะปิดเสียงก่อนนะบล็อกเข้าให้ปิดแล้วจ้าตอนนี้เราจะเปิดไมค์ไม่ได้แล้วนะครูจะไม่ได้ยินเราแล้วถ้ามีอะไรก็พิมพ์มาหรือว่าเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ถามตอนท้ายเดี๋ยวจะเปิดไมค์อีกทีนะครับก็สวัสดีนักเรียนนะถ้าเกิดใครเรียนกับผู้ปกครองก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับครูเนี่ยเป็นคุณครูสอนวิชาเทคโนโลยีก็ต้องชี้แจงก่อนว่าพิมพ์ได้พิมพ์ข้อความได้ชี้แจงก่อนว่าวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งสมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือสมัยคุณครูเนี่ยเอาง่ายๆครูนี่ก็รุ่นพ่อแล้วแหละนะคุณพ่อคุณแม่เราน่าจะอายุประมาณ30-40บางคนอาจจะ20กลางๆก็อาจจะมีลูกได้อย่างรวดเร็วดังนั้นว่าง่ายๆคุณพ่อคุณแม่เราวัยเดียวกับครูนั่นแหละไม่มีประสบการณ์วิชานี้แน่นอนเพราะวิชานี้เนี่ยยุคนี้จัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งออกข้อสอบไปถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับออกข้อสอบเข้าม.1ด้วยนี่เด็กๆฟังไว้ก่อนนะครูพูดให้ผู้ปกครองบางคนผู้ปกครองอยู่ด้วยมันถือว่าเป็นวิทย์แบบหนึ่งว่าง่ายเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองเป็นวิทย์คอมเมื่อก่อนคอมจะแยกกับวิทย์คอมไปอยู่ในการงานอาชีพแล้ววิทย์ก็เป็นวิทย์ปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราคอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราทุกวันเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเข้าเซเว่นก็ต้องใช้สั่งแก๊ปก็ต้องใช้คุณพ่อขับรถกลับบ้านก็ต้องใช้คุยไลน์ก็ต้องใช้แม้กระทั่งตอนเรียนนี้ยังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเลยดังนั้นวิชานี้มันเลยถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรเป็นหนึ่งในวิชาวิทย์รหัสวิชานี้จึงขึ้นต้นด้วยว.101เป็นวิชาหลักเลยใช้ในการเข้าม.1ประมาณ 13% มันออกคะแนนมันออก3ข้อรวมๆแล้ว11.3 หรือ13คะแนนนี่แหละดังนั้นสรุปว่ามันต้องเรียนวิชานี้ไปถึงม.6วิชานี้เรียนถึงม.6นะบางวิชาไม่ได้เรียนถึงม.6แต่วิชานี้เรียนยาวๆไปถึงม.6ทุกสายการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลปะสายสังคมศึกษาเรียนไปหมดเลยก็เลยบอกถึงความสำคัญทีนี้ทำไมตอนนี้ครูถึงสอนเราสดๆเพราะว่ามันเป็นการเขียนโปรแกรมมันเป็นการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูมีคนเข้ามาแล้วโปรแกรมทุกโปรแกรมในโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มันไม่ได้เหมือนกับสิ่งนี้เปิดสดๆเลยนะนี่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นในตัวนะครับนี่หลายไข่เลยมีไข่หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดหรือว่าไข่นกกระทาสัตว์ปีกเนี่ยก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมอยู่ในรังไข่หรือคนเองก็ออกลูกเป็นตัวเด็กแบบนี้เด็กแรกเกิดแบบน้องแบบนี้เกิดมาเหมือนพวกเราเมื่อประมาณ6ปีก่อนก็เกิดมาแบบเนี้ยเกิดมาแก้ผ้าออกมาจากคุณแม่เลยออกจากท้องคุณแม่เลยคนหรือสัตว์เนี่ยมันเกิดตามธรรมชาติแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเองครับมันต้องมีคนสร้างขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้ทุกอย่างที่เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมทุกโปรแกรมในมือถือหรือเกมต่างๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมยอดนิยมของเด็กๆใช่ไหมเกมนี้ใช่ไหมนี่เกมกระโดดร่มยิงหรือจะเป็นเกมนี้นี่ตีป้อมศัตรูให้แตกหรือจะเป็นเกมนี้นี่จับสัตว์ต่างๆมาช่วยลุยเป็นเพื่อนเกมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองธรรมชาติครับมันต้องมีการเขียนขึ้นมาแต่อาจจะใช้ความยากสักหน่อยใช้เวลาเยอะสักหน่อยแต่จุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกมหรือแอปต่างๆก็ต้องเริ่มจากป.1 นี่แหละเริ่มเขียนโปรแกรมประเทศไทยยังไม่สอนวิชานี้ในระดับชั้นอนุบาลแต่อนาคตไม่แน่ที่จีนที่ญี่ปุ่นสอนแล้วตั้งแต่อนุบาลเลยของเราเริ่มป.1 ดังนั้นพื้นฐานวันนี้จึงสำคัญก็ให้ดูนี่คือที่มาว่าโปรแกรมต่างๆมันเริ่มจากการเขียนขึ้นมานั่นแหละเขียนขึ้นมาให้ตอบความต้องการของเราเราอยากได้โปรแกรมอะไรตัวอย่างเช่นอยากได้โปรแกรมเอาข้าวไปส่งบ้านคนต่างๆโดยที่ไม่หลงทางแล้วเก็บเงินเขาออนไลน์ด้วยมีโปรแกรมที่คนเสื้อเขียวแบบนี้ใช้ไม่แน่คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณพี่เราอาจจะทำอาชีพนี้อยู่ได้อาชีพอะไรเนี่ยเขียวๆแบบนี้เขาทำอะไรเนี่ยไปที่ร้านอาหารเอาโทรศัพท์ให้เจ้าของร้านดูแล้วเขาก็จะให้อาหารมาแล้วก็เงี้ยนไปที่บ้านคนจากนั้นไปจอดรถแล้วก็เอาอาหารไปส่งให้คนแกร็บนั่นเองอาชีพแกร็บแบบนี้ก็ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับส่งอาหารขึ้นมาหรือโปรแกรมอื่นโปรแกรมแบบนี้นำทางเวลาไปเที่ยวหลงทางใช้โปรแกรมนี้พากลับบ้านได้ Google Map นั่นเองหรือจะเป็นแบบนี้โปรแกรม Google Earth เคยใช้ไหมโปรแกรมนี้เนี่ยครูแนะนำให้เราดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือทุกคนหรือใน iPad หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆใช้ดูแผนที่นอกโลกไปเลยดูแผนที่ผ่านดาวเทียมแผนที่ดาวเทียมเนี่ยเราจะเรียนในป.4นะครับแต่ป.1ก็ให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนว่าโลกของเราเนี่ยนอกโลกมองไปบนฟ้าเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยมันเห็นดาวเยอะแยะเมื่อก่อนมันเป็นดาวในอวกาศแต่ปัจจุบันเป็นดาวที่มนุษย์สร้างดาวเทียมนั่นเองนี่โลกของเราใช่ไหมโลกของเราก็จุดๆพวกนี้จุดๆพวกนี้มันเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปเรามองเห็นได้ท้องฟ้าทุกวันแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าเวลานี้เลยเราจะไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่ามันสว่างเราจะเห็นอันเดียวซึ่งแสบตามากไม่ควรมองก็คือดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวแบบนึงแต่เป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างตัวเองเพราะมันไหม้อยู่ดวงอาทิตย์มันเผาตัวเองอยู่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นดาวเคราะห์ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองมันก็ใช้การอมแสงดวงอาทิตย์ไว้เราก็เลยเห็นดาวในเวลากลางคืนเพราะว่าท้องฟ้ามันมืดนั่นเองมาดูทีนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแถวๆนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ตรงนี้วัดอรุณขอลงหน่อยลงโรงเรียนหน่อยครูว่าเราเคยไปแล้วตอนเรียนเพี้ยนน่ะที่คุณครูพาไปอ่ะในวัดอ่ะโบกเขาให้นี่เ
นี่อ้าวใครแล้วเนี่ยเฮ้ยมีแต่หัวก็เขาถ่ายมาแบบนี้ครับก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมีแต่หัวขาดซะอย่างนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเคยไปเที่ยวไหมวัดอรุณนะนี่เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันโควิดนักท่องเที่ยวหายหมดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบนี้ผมดำๆผิวขาวนี้ส่วนมากจะเป็นคนจีนนะคนจีนเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยเลยครับตอนนี้ก็มีแต่ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ประเทศจีนแล้วมาก็เสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าโควิดโปรแกรมแบบนี้ก็ถูกเขียนขึ้นมาเหมือนกันครับเกมเองก็ถูกเขียนขึ้นมาในเครื่องครูก็มีเกมนะเกมที่ครูเล่นเนาะเกมนี้นี่มันชื่อว่าเกม Hearthstone หรือโปรแกรมที่ใช้ทำงานต่างๆก็ถูกเขียนขึ้นมาเหมือนกันโปรแกรม Meet เองก็ถูกเขียนขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโปรแกรมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในธรรมชาติเหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนพืชที่มันขยายพันธุ์เราจึงจำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบปุ๊บนี่การเขียนโปรแกรมครับก็มีอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกคือวิธีการเขียนหัวข้อที่2คือขั้นตอนในการเขียนพอเราเข้าใจวิธีการเราก็ลองไปทำปฏิบัติจริงแต่ว่าเนื่องจากมันโควิดมันใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันทั้งเรียนมันติดเชื้อดังนั้นครูก็เลยทำให้เราดูถือว่าทำร่วมกันก็ถือว่าให้คะแนนร่วมกันแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมทำใบงานมาส่งนะจ๊ะ1ตัวโปรแกรม1ตัวโปรแกรมลูกศรมา1ตัวโปรแกรมลูกศรไม่มาสอนมาหน่อย1ตัวโปรแกรม2แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้แปลว่าที่ที่เราจะไปเอาความรู้มาได้ที่ที่เราจะเอาความรู้มาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยแหล่งเรียนรู้แบบไม่มีชีวิตก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตตัวอย่างเช่นถามคุณพ่อถามคุณครูถามคุณแม่แหล่งเรียนรู้ไม่มีชีวิตเช่นไปอ่านหนังสือไปห้องสมุดหรือว่าถาม Google ก็ได้สรุปมี2หัวข้อ1ตัวโปรแกรมได้แก่วิธีการเขียนกับขั้นตอน2แหล่งเรียนรู้ว่าเราจะไปหาข้อมูลเรื่องการเขียนโปรแกรมสนุกๆจากไหนนี่โปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมจำดีๆนะครับจำดีนะครับใช้เรียนไปถึงป.6 นะครับแล้วพอม.1 ก็จะใช้โปรแกรมอื่นเราจะเจอโปรแกรมนี้ไปอีกโอ้โหเป็นพันๆวันเลยอีก 1,800 วันเลยนะ1ปี365วันใช่ไหม6ปีนี่ก็เกือบ 2,000 วันนะเจอกันยาวๆโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Scratch Scratch ออกเสียงครั้ง Scratch แปลว่าข่วนมันเลยใช้รูปแมวเพราะแมวมันข่วน Scratch ในโปเกมอนมันก็มีตัวหนึ่งที่มีท่า Scratchรู้จักตัวนี้ไหมในโปเกมอนในพ็อกเก็ตในการ์ตูนเรื่องโปเกมอนตัวนี้มันชื่อว่าครูก็จำครูเขียนชื่อมันไม่ถูกมันชื่อตัวเนี้ยมันเป็นตัวร้ายด้วยมันเป็นตัวร้ายแต่มันบางทีมันก็ใจดีอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยบนหัวมันนี่มีเหรียญติดอยู่ด้วยมันเป็นของแก๊งล็อกเก็ตใช่ไหมตัวเนี้ยมันชื่อเนียดมันมีท่าสแครชเพราะว่ามันเป็นแมวนั่นเองมันขวนได้นี่เนียดร่าง2ไม่น่ารักแล้วเนียดร่างแรกมันน่ารักอยู่ก็โปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมสแครชแปลว่าขวนจึงใช้รูปแมวเป็นสัญลักษณ์นั่นเองตัวโปรแกรมนี้ในหนังสืออันนี้เอามาจากหนังสือนะภาพนี้มันเป็นเวอร์ชันเมื่อ3ปีก่อนเวอร์ชัน1ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 3.4ดังนั้นถ้าเกิดครูเอาเวอร์ชันใหม่มาสอนมันก็จะไม่เหมือนหนังสืออีกดังนั้นเอาแบบในหนังสือละกันเพราะมันคล้ายๆกันนี่คือข้อเสียของวิชาคอมละกันเพราะมันอัปเดตวิชาอื่นไม่อัปเดตหรอกวิชาภาษาไทยเนี่ยมีมาหลายร้อยปีแล้วอ่ะมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมสังคมก็เป็นประวัติศาสตร์ก็เหมือนเดิมแต่วิชาคอมมันเปลี่ยนรายวันด้วยซ้ำเปลี่ยนรายปีรายวันรายเดือนมันมีสิ่งใหม่ๆตลอดดังนั้นคนสอนก็เหนื่อยในการอัพเรื่อยๆนะพอเรียนก็ได้เรียนสิ่งใหม่สักพักก็เก่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต้องวิ่งตามให้ทันไม่งั้นเราจะแพ้เขาทันทีครับเราจะวิ่งไม่ทัน
ต่อให้เราอยู่เฉยๆเราก็เหมือนกับถอยหลังแล้ว1กลุ่มคำสั่งตรงนี้ดูไว้คร่าวๆนะ2ฉากฉากหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า scene ลืมบอกไปถ้าผู้ปกครองเรียนอยู่ด้วยนะครับวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่แปลกกว่าวิชาอื่นตรงที่ว่าเด็กทั่วโลกเขาเรียนครับวิชาภาษาไทยคุณครูมั่นใจเลยว่าทั่วโลกไม่เรียนหรอกมีแต่คนไทยที่เรียนวิชาพละบางชนิดกระบี่กระบองต่างๆก็มีแต่คนไทยเนี่ยที่เรียนตะกร้อแบบนี้แต่วิชาเทคโนโลยีเนี่ยเด็กทั่วโลกเรียนแค่มันเรียนเป็นภาษาของประเทศนั้นๆที่จีนที่ญี่ปุ่นที่อินเดียเขาก็เรียนแบบนี้ครับแต่เขาใช้ภาษาเขาแต่หน้าจอเป็นแบบนี้เลยดังนั้นวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่เป็นสากลเพราะมันเรียนเหมือนกันน่ะคณิตศาสตร์ก็ถือว่าเป็นสากลเพราะมันไม่ใช่ภาษามันเป็นตัวเลขนะครับเป็นต้นต่อไปตรงนี้เรียกว่าพื้นที่เขียนคำสั่งหรือเขาเรียกว่าสคริปต์แล้วก็ตัวละครที่แสดงผลจริงๆมีเยอะกว่านี้เป็น10เลยแต่ป.1เอา4อันพอทบทวน1คำสั่งต่างๆ2ฉากที่มีตัวละครอยู่3ตัวละครแล้วก็4พื้นที่เขียนโปรแกรมเมื่อก่อนถ้าจะเขียนโปรแกรมต้องทำแบบนี้ครับสมัยคุณครูนะย้อนไปเกือบ30ปีที่แล้วสมัยว่าเรียนประถมเขียนโปรแกรมเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ครับเขียนโปรแกรมครูใช้โปรแกรมนี้จำได้เลยสมัยเรียนประถมเขียนโปรแกรมโลโก้เนี่ยนี่คือหน้าจอสมัยครูเรียนเขียนโปรแกรมครับมีแต่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ตัวเลขใส่สัญลักษณ์ผิดอันเดียวมันเออร์เลอร์ครับมันแสดงผลไม่ได้มันเจ๊งเลยว่าง่ายโปรแกรมเขียนเป็นร้อยๆคำสั่งผิดอันเดียวมันไม่แสดงผลทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหัวใจคนเรียนไงเราเลยคิดว่าเฮ้ยมันยากจังเลยมันทำไมมันผิดอีกแล้วหาจุดผิดไม่เจอด้วยเพราะเราเขียนด้วยความไม่ระวังแต่ปัจจุบันโปรแกรมง่ายมากเลยเขาออกแบบมาให้เด็กๆใช้ได้นะครับโปรแกรมง่ายขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยเขาเรียกว่าการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกหรือบล็อกโค้ดวันนี้ขอสอนนานหน่อยนะเพราะมันเป็นเนื้อหาที่สำคัญมันไม่สามารถอัดคลิปได้มันต้องทำให้ดูครับต้องปฏิบัติให้ดูนั่นเองเขาเรียกว่าบล็อกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าการโค้ดแบบพิมพ์ปัจจุบันมันเป็นเหมือนเล่นเกมเอาตัวต่อมาต่อเหมือนตัวต่อเลโก้เหมือนตัวต่อโดมิโนเอาบล็อกมาต่อกันก็ได้โปรแกรมแล้วตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้เสียงเราไปเลือกบล็อกเสียงเลยตรงนี้ใครมองไม่เห็นไม่ชัดซูมเอานะครับถ่างเอาในมือถือนะเลือกบล็อกเสียงปุ๊บมันทำเป็นสีม่วงให้หมดเลยเป็นเสียงเลยแล้วเป็นภาษาไทยด้วยครับถ้าเด็กประเทศอื่นเขาก็เปลี่ยนภาษาได้นะจริงๆแล้วอ่ะพูดตรงๆครูอยากให้เราใช้ภาษาอังกฤษครูก็อยากจะสอนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเวลาไปทำงานในคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะเขาไม่ใช้ภาษาไทยกันครับเขาเขียนภาษาอังกฤษกันทั่วโลกใช้ภาษาเดียวภาษาอังกฤษแต่ว่าป.1 เนี่ยมันอาจจะยากเกินไปถ้าใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นก็เลยอ่ะภาษาไทยก่อนแล้วกันภาษาไทยก็ยังยากเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสพอเราเรียนมัธยมครูอยากให้เราเลิกใช้ภาษาไทยในวิชานี้เพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช้เขาเขียนภาษาอังกฤษกัน 1. บล็อกคำสั่งสีม่วง 2. โปรแกรมแสดงคำสั่งพอเลือกตรงนี้เหมือนเล่นเกมอ่ะพอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ยืดยาวเลยนะโชว์ตรงนี้เลือกตรงนี้แล้วก็โชว์ตรงนี้แล้วเราก็เอามันมาใช้นอกจากมีเสียงแล้วมีอย่างอื่นเต็มเลยการเคลื่อนที่รูปร่างเสียงปากกาควบคุมตัวแปรนะตัวแปรยากไปนะตัวแปรจากนั้นพอเราเลือกเสียงแล้วเราก็มาคลิกเลือกสมมุติเราจะเอาเสียงกลองเดี๋ยวทำให้ดูนะอันนี้ดูวิธีการอยู่นะเดี๋ยวปฏิบัติให้ดูนะครับเราไปเลือกเสียงกลองเอาจังหวะเร็วช้าเลือกเอากลองใหญ่กลองเล็กกลองแป๊กกลองยาวเลือกเอาจากนั้นมันจะโชว์มาเต็มเลยครับว่ามีกลองอะไรบ้างกลองเบสเสียงตบมือเสียงกลองแท็กเสียงฟอลทอมเสียงฉาบก็มีเสียงฉาบจีนก็มีเสียงกระดิ่งวัวก็มีเดี๋ยวลองกระดิ่งวัวที่เป็นยังไงเราก็เลือกมา
หรือถ้าเราเอาสีอื่นเราเลือกคำสั่งควบคุมมันก็จะโชว์เมนูคำสั่งควบคุมทั้งหมดเราก็ดึงมาใช้ลากมาวางเนี่ยวิธีการก็คือ 1. เลือก 2. มันแสดงออกมา 3. กดลากสมมุติจะเอาอันนี้เราก็ลากมาใส่ลากมาใส่ตรงนี้ใช้เมาส์ลากมาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วเราใช้ผสมกันได้ด้วยใช้สีเหลืองผสมสีม่วงควบคุมแล้วก็โหมดเสียงได้ด้วยนะเหมือนเดิมเรากดที่เสียงมันก็จะโชว์สีม่วงทั้งหมดแล้วก็ลากมาวางตรงเสียงมาต่อกันอันนี้เขาบอกว่าถ้ากดธงสีเขียวมันจะร้องเล่นเสียงแมวหนึ่งครั้งถ้าธงสีเขียวถ้าธงสีเขียวถูกกดแมวจะร้องเหมียวก็เหมือนของเล่นของเราเลยของเล่นต่างๆหรือสิ่งนี้ครับนี่คือการเขียนโปรแกรมที่เอาไปใช้จริงได้เลยนะสิ่งนี้ในรถคุณพ่อมีใครเคยไปกดเล่นมั่งโดนพ่อตีแน่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นตกใจใช่ไหมสิ่งนี้ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใครเคยไปกดบ้างตรงเนี้ยกดแล้วมันเป็นไงครับตกใจไหมครับกดปุ๊บมันดังหรือว่าจะเป็นรถมอไซค์แต่รถเรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ก่อนใครด้วยนะครับขอบคุณครับ